และช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับกระบอยฝั่งเจ้าชายเลยค่ะและเสียงปรบมือต้อนรับกระบอยสุริยาค่ะวันนี้ก็มาพร้อมมาคู่ใจของเขาค่ะนี่คือเจ้าสายฟ้าม้าสายฟ้านี่เขาเป็นม้าสายพันธุ์อาราเบียนหรือม้าอาหรับมีความแข็งแรงสร้างตัวและทนทานและนับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลกด้วยค่ะส่วนกระบอยสุริยาคนนี้ค่ะมารู้จักกันหน่อยบอกเลยเขาไม่ใช่นักแสดงแต่เขาเป็นคอบอยหรือโคบานตัวจริงเขาเติบโตขึ้นที่นี่ที่ฟาร์มช่องชัยและคุ้นเคยกับการขี่ม้าต้อนคนและการฝึกม้าเป็นวิถีคอบอยดั้งเดิมตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ9ปีนะคะคนนี้เพราะนั้นเขามีประสบการณ์ต้อนรับคอบอยทอมมี่แฟนซีโรเจอร์เชิญชมค่ะเริ่มต้นในการจัดขนาดของบ่วงนะคะเชือกที่กระบอยใช้นะคะใช้ความยาวประมาณ7เมตรค่ะถือว่าเป็นบ่วงไซส์กลางนะคะจะมันสามารถที่จะมีลูกเล่นได้หลายท่วงท่าเริ่มจากท่าเบสิกเลี้ยงบ่วงข้างลำตัวเขาจะเริ่มทำบาลานซ์ขาสร้างสมดุลเสร็จแล้วจะเริ่มใส่ท่าแอดวานซ์เข้าไปไปค่ะท่านี้ต้องไม่ให้บ่วงสัมผัสที่ร่างกายแล้วก็ทำดีๆค่ะเด็กเล็กๆเดี๋ยวน้องตกใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูแลใกล้ชิดสะบัดแต้ให้เกิดเสียงดังอย่างต่อเนื่องค่ะโอ้โหปลอดภัยดีนะคะน้องท่านหลับดีมากสบตากันดีๆนะคะกับระยะให้แม่นนะคะขอบคุณที่ทางเดียวที่คุณจะรอดคือดอกไม้คุณยาวยังวัดระยะใช่ไหมสะกิดเขานิดนึงเขายิ่งสั่นอยู่นะดอกไม้ต้องนิ่งนะคะถ้าดอกไม้สั่นโอกาสพลาดสูงพร้อมค่ะเริ่มและการแสดงของขบอยจบลงเพียงเท่านี้ค่ะง่ายแน่มากหากท่านใดสนใจวิถีชีวิตขบอยสอบถามพวกเขาได้ก่อนจะไปขอเสียงปรบมือให้กับขบอยก่อนเข้าใจชมท่านเลยค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะการแสดงจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะเ
คนแปลกหน้าร้านอาหารในเช้านะคะเปิดบริการ9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะส่วนร้านขายของฝากนะคะ9นาฬิกาถึง19นาฬิกาเฮ้ยฟ้าตามันสีฟ้าตานี่ถลนเลยนะแม่นูนี่ตัวอะไรเหมือนแกตอนเด็กเอากิมเจอเพื่อนลิงลิงนี่มาไหน
หม้อหม้อหม้อเลยตอนนี้อยู่ไฟนาวสาขาปากช่องค่ะเฮ้ยเขาไดโนเสาร์ออกจะกอดตรงนี้น้ำไส้ใส่นี่ไงไดโนเสาร์ค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะด้านนี้นะคะจะเป็นศูนย์อาหารของไฟนาวนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ
ข้ามมาเลยค่ะ